เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับธนาคารนี้ให้เปิดนะครับให้แลกธนบัตรที่ระลึกนะครับกันนะหลายรุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในธนบัตรที่ระลึกที่ธนาคารเปิดแลกนั่นคือบัตรธนาคารนะครับ60บาทซึ่งเป็นขนาด 15.9 คูณ 15.9 เซนติเมตรนะครับขนาดจัตุรัสเลยจัตุรัสนะครับเป็นธนบัตร60บาทมูลค่า60บาทนะที่มีรูปร่างที่จะไม่เหมือนกับธนบัตรที่เราใช้จ่ายกันทั่วไปรูปร่างก็จะใหญ่หน่อยนะครับพื้นเป็นออกสีน้ำตาลนะครับโดยรวมเป็นสีน้ำตาลนะครับบนพื้นสีขาวบนพื้นกระดาษสีขาวนะครับพิมพ์ที่ลงพิมพ์ธนบัตรนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2530นะครับลายน้ำไม่มีนะจุดมุ่งหมายที่เรียกว่าทำธนบัตรนี้ขึ้นมานะครับหรือสร้างธนบัตรนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนพรรษา60บริบูรณ์นะครับวันที่5ธันวาคม2530นะครับสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับคือด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีภาพนะครับเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับเรียกว่าทรงอยู่ท่ามกลางผู้คนนะครับแล้วก็มีพระปฐมบรมราชองค์การนะครับเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะครับด้านล่างจะมีระบุนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรงเจริญพระชนมพรรษา60บริบูรณ์ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530ด้วยพระบุญญาธิการบารมีฐานะการเงินของประเทศได้เข้าสู่ภาวะที่มั่นคงเป็นที่ประจักษ์แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นเป็นการสมควรออกบัตรธนาคารให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติณสมัยอันเป็นมหามงคลนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับโอเคถือว่าเป็นหนึ่งในธนบัตรที่น่าสนใจธนบัตรที่ระลึกที่น่าสนใจเป็นบัตรธนาคารที่น่าสนใจนะครับใครมีก็ลองดูกันนะครับใครคงไปแลกทันเนาะเปิดแลกเมื่อไม่นานนี้นะครับ